ัสดีค่ะคุณผู้ชมร้อยตะวันพันดาวนำคุณผู้ชมมานมัสการหลวงปู่เทศเทศลังสีที่วัดหินหมากเป้งซึ่งตั้งอยู่บ้านไทยเจริญตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายกันค่ะเดินทางจากตัวเมืองโดยใช้ทางหลวงหมายเลข211หนองคายศรีเชียงใหม่ถึงหลักกิโลเมตรที่64เราก็จะเห็นวัดอยู่ริมถนนด้านขวามือรวมระยะทางจากตัวเมืองประมาณ75กิโลเมตรบริเวณวัดนะคะมีพื้นที่กว้างขวางร่มรื่นไปด้วยพันไม้นานาพันธุ์ที่นี่เย็นสบายตาและเงียบสงบค่ะพื้นที่ด้านหนึ่งของวัดติดกับลำน้ำโขงซึ่งเราจะมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสานซึ่งก็คืออาจารย์เทศรังสีเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและก็ผู้แสวงบุญทั้งหลายค่ะภายหลังจากท่านมรณภาพแล้วก็มีการก่อสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิของท่านโดยภายในนะคะมีรูปปั้นของอาจารย์เทศหรือหลวงปู่เทศพร้อมเครื่องอัฐบริขารและชีวประวัติของหลวงปู่บอกเล่าเรื่องราวให้ผู้มาเยือนได้รู้นะคะถึงความเป็นมาของที่นี่ค่ะหินหมากเป้งเป็นชื่อหิน3ก้อนค่ะซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่หน้าวัดนั่นเองมีรูปลักษณะคล้ายลูกตุ้มเครื่องช่างทองคำสมัยเก่าคนพื้นเมืองคนที่นี่เรียกว่าเต็งหรือเป้งยอยคำว่าหมากเป้งนะคะเป็นภาษาพื้นเมืองซึ่งชาวบ้านจะเรียกผลไม้หรือว่าอะไรก็ตามถ้าเป็นลูกแล้วก็จะเรียกหมากขึ้นหน้าเช่นหมากม่วงหมากพร้าวเป็นต้นนะคะสำหรับหิน3ก้อนที่วางเรียงรายกันอยู่นั้นผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้เล่าต่อๆกันมาถึงแหล่งที่มานะคะว่าหินหมากเป้งก้อนบนเป็นของหลวงพระบางก้อนกลางเป็นของบางกอกส่วนก้อนใต้เป็นของเวียงจันทน์ต่อไปภายภาคหน้ากษัตริย์ทั้ง3นครจะมาสร้างให้เจริญซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะคะเราก็ได้เห็นถึงความงดงามของศาสนสถานและปูชนียาจารย์ของชนทุกระดับชั้นผู้เป็นสมณะผู้สมบูรณ์ด้วยศิลาจารย์วัดอันงดงามยิ่งอย่างพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หรือหลวงปู่เทศเทศรังสีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงที่วัดแล้วเราก็จะได้ชมเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่เทศได้รับรู้เรื่องราวการเผยแพร่ศาสนธรรมซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ารู้น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะหากมีโอกาสเที่ยวจังหวัดหนองคายแล้ววัดหินหมากเป้งก็จะเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้การพักผ่อนของคุณเป็นไปอย่างสงบสุขเบิกบานใจด้วยรสพระธรรมทีเดียวละค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราเป็นคนไทยเที่ยวไทยสบายใจทุกเมื่อค่ะ